จะมาเรื่อยๆต่อเนื่องเดี๋ยวดูแลกันข้าราชการนะตั้งกลุ่มขึ้นมาปล่อยเงินกู้นะบางคนเป็นผู้อำนวยการกองบางคนเป็นธุรการโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ปล่อยเงินกู้ให้กับพวกลูกจ้างประจำข้าราชการลูกจ้างทั่วไปร้อยละ8บาทปล่อยกู้เซ็นสัญญาลอยๆไว้แล้วก็ยึดบัตร ATM ไว้ถึงเวลาก็ไปกดมาหมดแล้วก็หักดอกไปที่เหลือที่เหลือก็คืนเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนแล้วเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ต้นมันจะหมดอ่ะในเรื่องลึกเนี่ยนะตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบธนาคารเนี่ยนะใครไปคุณไปกดนะครับร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ปปช.ปปท.นะครับต้องลงมาตรวจสอบนะครับว่าร่ำรวยผิดปกติหรือไม่นะครับเอามาจากไหนทรัพย์สินนั้นเนี่ยคุณได้มาเนี่ยคุณเสียภาษีมาถูกต้องไหมนะครับอย่าให้เป็นไฟไม่ให้ฟางมันตรวจสอบได้หมดอ่ะปปท.ปปง.ด้วยนะครับต้องตรวจสอบเพราะมันโอ้ธุรกิจนี้รับรองได้ว่าร่ำรวยกันมหาศาลทำมาจะ10ปีแล้วมันที่รู้ๆนะครับรัฐบาลต้องลงมาดูเรื่องนี้มหาไทยต้องลงมาดูเรื่องนี้นะเป็นเรื่องใหญ่ของอุตรดิตถ์นะครับเพราะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นเมียข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะครับต้นทบดอกทบต้นกู้มา 200,000 นะครับยังใช้นี่ไม่หมดเลยแล้วกลัวอำนาจด้วยตอนนี้กลัวอำนาจเมียเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกลัวอำนาจต้องตรวจสอบด้วยเมียผู้ว่าเมียเก่าผู้ว่าก็ต้องตรวจสอบทรัพย์สินเอามายังไงนะครับได้มายังไง16ฐานความผิดอ่ะคนเนี้ยเอาเงินมาจากไหนร่ำรวยผิดปกติมาจากไหนเป็นข้าราชการมาเนี่ย C1 C2 C3 C4 C5 จนถึงบัดเนี้ยนะครับเงินเดือนเท่าไหร่นะครับมีกิจการมากมายเอามาจากไหนซึ่งเมียผู้ว่าเก่าทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดี